Yes, you can. Yes, you can. Yes, you can.Yes, you can. สวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่คือรายการ Yes, You Can นะครับรายการสอนภาษาอังกฤษให้ท่านได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษง่ายๆใน5นาทีนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของ IT Information Technology หรือเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับหลายบริษัทนี้มีการติดต่องานกับชาวต่างชาติด้วยอีเมลนะฮะหรืออิเล็กทรอนิกส์เมลนั่นเองสำคัญทีเดียวเลยนะครับปัญหามีนิดเดียวติดต่ออย่างไรให้การค้าประสบความสำเร็จไปดูวิธีครับโอ้ยทำไงดีเนี่ยคำนี้ผิดหรือเปล่าส่งทันไหมเนี่ยโอ้ยเครียด Hey yo can I have that file you're gonna send to Singapore I'm sorry I finished typing it but I'm not sure whether it's correct so I did not submit it Are you gonna be able to finish it on time then ได้รับมอบหมายให้เขียนจดหมายธุรกิจแบบนี้ต้องเรียนรู้ศัพท์ไปพร้อมๆกับการเขียนจดหมาย Did I type it right Okay it's correct So I can send it now Yesสำหรับใส่จดหมายเข้าไปในอีเมลก็ต้องมี subject หรือหัวข้อนะครับให้กระชับแล้วก็สั้นเคยเห็นใช่ไหมครับ subject ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานหรืออีเมลที่เราไม่รู้จักลูกค้าอาจจะคิดว่าเป็นไวรัสก็ได้แล้วก็จะไม่เปิดแล้วก็ลบทิ้งในที่สุดตัวอย่างนะครับสำหรับการส่งนัดหมายประชุมอาจเขียนได้ว่า make appointment from yes you can company นะฮะอันนี้เขียนเป็น subject ไปเลยนะฮะว่า make appointmentfor yes you can company และที่เห็นกันบ่อยๆนะครับในอีเมลก็คือ to และ cc นะฮะ to ก็คือส่งถึงใครนั่นเอง cc ก็คือให้ใครที่เกี่ยวข้องอีกนะครับ cc นี่ย่อมาจาก carbon copy นะฮะหรือที่เราจะส่งให้กับผู้จัดการฝ่ายการตลาดก็คืออย่างนี้ครับ to marketing manager แล้วก็ส่ง copy ถึงผู้จัดการฝ่ายขายให้รับทราบก็คือ cc carbon copy นะฮะ ccSales Manager นั่นเองครับ After typing the letter, sign in the email and click on the new mail button. After that, attach the letter with the email to Marketing Manager and CC Sales Manager. Finally, click on the Send button. Correct. Please print double copies.Because of you, I can submit the task on time. Thank you so very much. Hey, don't mention it. ส่งงานทันเวลาพอดีขอแสดงความยินดีด้วยนะครับช่วงนี้เรามาทวนคำศัพท์กันครับ Sign in the email. ลงชื่อผู้เข้าใช้ Click on the new mail button. คลิกที่ปุ่ม new mail. Typing the receiver address. พิมพ์ที่อยู่ของผู้รับAttach the letter with the email. แนบจดหมายไปกับอีเมล Wait and click on the send button. คลิกที่ปุ่ม send. เรามาทวนทั้งวิธีการส่งจดหมายและศัพท์น่ารู้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ After typing the letter, sign in the email and click on the new mail button. After that, attach the letter with the email to marketing manager and CC sales manager.Finally, click on the send button. สำนวนแล้วก็ประโยคในการเขียนอีเมลนะครับเป็นภาษาอังกฤษนี้ยังคงมีเยอะแยะเลยนะครับยังไงต้องกลับมาติดตามรายการ Yes You Can กันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับฝึกฝนทบทวนแล้วก็หมั่นพูดอยู่บ่อยๆรับรองคุณจะพูดภาษาอังกฤษได้ในเวลาไม่นานนักวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Yes You Can Yes, you can.